โรงพยาบาลปราจีนบุรี1ใน19โรงพยาบาลแรกๆของประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลที่สวยที่สุดติดชายแดนปากเขาที่ห่างไกลความเจริญดินแดนของงูและมาลาเรียจึงเป็นพื้นที่ที่บุคลากรได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จย่าและได้รับเหรียญพระราชทานกันทั่วหน้าโดยต้องออกหน่วยแพทย์พอสวกันเป็นประจำเป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากหัวใจที่เสียสละตั้งแต่การเสียสละของท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศชุ่มอภัยวงศ์ที่ท่านได้สร้างตึกหลังนี้และตกทอดสู่พระนางเจ้าสุวรรณฑาผู้เป็นหลานปู่ซึ่งได้มอบตึกเจ้าพญาอภัยภูเบศให้แก่รัฐบาลเพื่อเป็นโรงพยาบาลของทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งถูกมอบให้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลประจำจังหวัดในชื่อโรงพยาบาลปราจีนบุรีเมื่อวันที่24มิถุนายน2484ถือเป็นวันกำเนิดเกิดขึ้นในฐานะโรงพยาบาลขนาด50เตียงบนเนื้อที่21ไร่เศษหลังจากนั้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศชาวปราจีนบุรีจึงขอรัฐบาลเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศ